หน้านี้ซึ่ง3คนนี้เป็น3คนที่เข้าไปค้นในคอนโดที่พักในอพาร์ทเมนต์นะครับนะของกรมศูนย์นาวูซึ่งได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการดำเนินคดีความผิดคือ1เรื่องแรกเนี่ยเรื่องลักทรัพย์2เรื่องบุกรุกนะครับนะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาไล่ต่อว่าเจ้าหน้าที่ของสถานกรมศูนย์นาวูเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อนะครับว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าที่ประจำสถานกรมศูนย์นาวูเนี่ยที่อยู่มา20ปีเนี่ยทำไมถึงไปประสานดีไซน์แล้วให้ดีไซน์มาค้นบ้านถึงนี้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวต้องขยายต่อนะเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าตัวทฤษฎี